โรคไหนเป็นหลายโรคแล้วแกกินยาอะไรนี่ขอกินยาใช่ไหมบัตรก็แกเอาบัตรนะครับอ๋อเอามุมโน้นเลยก็ได้เอางานท่านช่วยดับด้วยกันนี่เดี๋ยวนั่งเจ้าบ้านนั่งเจ้าบ้านเดี๋ยวเดินมาจะให้งานให้ปากโอเคครับขอบคุณครับที่พักรอบๆหน่อยครับห้องอาหารเสร็จแล้วเองว่ามันต้องหายย้อนบัตรบ่หรือจังไหนครับผมถามความเสื่อมของขอเบิ้งอันนี้ครับขอเบิ้งไอ้ใบเสร็จนะครับผมปวดดอกหน่อยพี่ตุ้ยนั่นไปกินเหล้าดูคันเว้ากันแบบว่าคัน4,000 กว่า 4,000สมมุติเนาะนอกจากบ้านเฮานี่มีไผอีกบ่พอหมายถึงว่าเอามาได้ผลเลยแต่ว่าอย่างนี้ยังมันก็เศร้ามันก็ต้องระวังกันนี่ล่ะครับแม่นๆปุ๋ยใบเสร็จนะครับขอเบิ้งให้ผมมันเป็นเศร้าครับจีนิ่งไหมเนี่ยครับอบร่มบ่ครับค่ะว่าบริเสียเลยบริเสียมันไม่เป็นเขาไหนเขาไหนบ่เอาแล้วขั้นต่อไปครับถ้าสนใจเอาบัตรนี้มาดิเขาเสียติดไปการตูสกิดการตูสกิดก็ได้ครับประหยัดเขาบอกเสียแต่หมูบอกวันตัดไปวันนั้นไม่ไปซ้อมแกะกับเก่าขี่ให้ได้อยู่โอ้เอาเงิน2 อาทิตย์ต่อเรื่องว่าหายต้องถามพ่อพ่อไปอบรมพอยุ่งเหี้ยนะคนไปจากแค่เล่นนะเสียงกลับแล้วกองขยะหนักผู้ขาเท่าเด้อเก็บปวดหมดเลยค่ะว่าไปกินแม่ซิมเด้อซิมหนาวตรงท้ายที่สองแล้วก็มีที่บริษัทปัดกลางที่หลังดาวถามเรื่องอะไรไม่ได้นำมาเพื่อว่าให้มีการก็ต้องต่อสู้ทางด้านช่องทางของกฎหมายต่อไปแต่ในวันนี้เราก็ได้ออกหมายเรียกมาซึ่งตัวผู้ต้องหาก็ทราบเรามีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วถึงไม่มาเราก็ออกหมายจับตัวเขาก็เลยได้มาในวันนี้นะครับซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการสอบสวนอยู่นะครับทั้ง3คนก็มีนายธนจุรินทร์ประธานบริษัทนี้นะครับนายสินธนูเรียนฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นคนขอนแก่นเราอำเภอน้ำพองแล้วก็นายธงชัยนายกชนเป็นคนนครพนมซึ่งบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้มีการขึ้นเวทีแล้วก็มีการชวนเชื่อให้ประชาชนซื้อบัตรชนิดนี้นะครับซึ่งเราได้ดำเนินการตรวจพิสูจน์แล้วทุกอย่างแล้วจากหลายหน่วยและงานที่เชื่อถือได้บัตรนี้ไม่สามารถรักษาตามที่กล่าวอ้างได้ซึ่งเป็นการช่อโกงประชาชนนะครับวันนี้เราจะสอบรายละเอียดแล้วก็ถ้าเกี่ยวเนื่องถึงใครยังไงเราก็จะดำเนินการไปทุกให้ว่ากระบวนการทางการเงินกระบวนการทางสื่อสารโซเชียลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เขาใช้รวมทั้งพยานบุคคลถ้าเกี่ยวข้องไปถึงใครที่ได้ร่วมกระทำผิดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เรื่องตรงนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าในวันนี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าบัตรเนี้ยไม่ได้มีการช่วยเหลือทางร่างกายผู้บาดเจ็บทางการแพทย์ได้เลยนะครับดังนั้นก็จะอย่าได้หลงเชื่อซื้อกันอีกต่อไปนะครับเรื่องผมเคยสอบถามตอนที่มันมีประเด็นข่าวไปแล้วนะครับก็นะครับว่าคุณไปได้หลอกลวงเขาไหมอะไรก็ไหมสมาชิกก็บอกว่าไม่ได้หลอกลวงนะครับเพียงแค่ว่าเขาให้ไปใช้ก่อน 3-4 วันนะครับเขาให้ไปใช้ลองใช้ก่อนนะครับเท่านั้นเองนะครับผมสอบถามสมาชิกที่นี่แล้วก็สคบก็ให้ผมทำเรื่องนะครับผมก็ทำเรื่องให้สคบแล้วนะครับว่าผมเรียกคืนนะครับกับความเชื่อในเรื่องของตัวบัตรเนี่ยโดยส่วนตัวพี่เองเชื่อว่ามันสามารถรักษาโรคได้หรือช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยอะไรได้ครับคือไอ้นี่สิ่งที่เกิดเองกับผมนะครับคือสิ่งที่นะครับผมเอามาแปะที่นั่งทำงานผมปวดเมื่อยแล้วมันคลายได้นะครับผมใช้ได้กับผมนะครับและผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนะครับ สมาชิกอะไรต่างๆเนี่ยผมก็แถมไม่ไปกับแอลคาเนทีนนะครับผมไม่ได้มีผลประโยชน์ใดๆจากการนะครับการแจกบัตรนะครับคือของแจกเป็นเรื่องของแจก